สวัสดีครับคุณผู้ชมในคลิปนี้นะครับเรามาพูดคุยกันต่อในเรื่องของแนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพุทธศักราช2534ในชุดที่6ซึ่งเป็นชุดสุดท้ายแล้วนะครับตรงนี้มีด้วยกัน10ข้อเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับคุณผู้ชมในข้อที่1นะครับคำถามก็คือว่าข้อใดคือการแบ่งส่วนราชการของอำเภออำเภอเนี่ยเขาแบ่งส่วนราชการอย่างไรนะครับกไก่สำนักงานอำเภอขอไข่กรมกองคอควายสำนักงานจังหวัดงองูเทศบาลตรงนี้ง่ายใช่ไหมครับถ้าเป็นตัวเลือกตรงนี้คุณผู้ชมในข้อนี้ตอบว่าอะไรครับคำตอบเฉลยก็คือกไก่ก็คือสำนักงานอำเภอนะครับทีนี้เรามาดูบทบัญญัติฉบับเต็มมาตรา66ให้แบ่งส่วนราชการของอำเภอดังนี้วงเล็บ1สำนักงานอำเภอนะสำนักงานอำเภอเนี่ยก็จะมีหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของอำเภอนั้นๆแล้วก็มีนายอำเภอเป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาข้าราชการและก็รับผิดชอบการบริหารราชการในอำเภอนะครับมีนายอำเภอเป็นผู้บังคับบัญชานะครับสำนักงานอำเภอและ2นะครับ2ก็คือส่วนต่างๆส่วนต่างๆเนี่ยซึ่งเป็นในส่วนของกระทรวงทบวงกรมอื่นๆนะครับเขาได้ตั้งขึ้นในอำเภอนั้นนะครับแล้วก็มีหน้าที่เกี่ยวกับราชการของกระทรวงทบวงกรมนั้นๆแล้วก็มีหัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงานนั้นๆประจำอำเภอเป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาและรับผิดชอบในส่วนราชการต่างๆในอำเภอนะครับเพราะนั้นอำเภอเนี่ยเขาแบ่งส่วนราชการเป็นสำนักงานอำเภอและส่วนราชการส่วนต่างๆซึ่งกระทรวงทบวงกรมได้ตั้งขึ้นในอำเภอนั้นนั่นเองนะครับต่อมาคำถามข้อที่2ข้อใดเป็นการจัดระบบระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นข้อใดเป็นการจัดระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นกไก่อำเภอขอไข่กรมคอควายจังหวัดงองูองค์การบริหารส่วนจังหวัดข้อใดเป็นการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนะครับเฉลยข้ององูองค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยเป็นการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งบัญญัติเอาไว้ในมาตรา70ให้จัดระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นดังนี้วงเล็บ1องค์การบริหารส่วนจังหวัดวงเล็บ2เทศบาลวงเล็บ3สุขาภิบาลแล้วก็วงเล็บ4นะครับราชการส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่กฎหมายกำหนดเช่นอะไรครับเช่นองค์การบริหารส่วนตำบลเช่นกรุงเทพมหานครเช่นเมืองพัทยาเป็นต้นนะครับต่อมาคำถามที่3บุคคลใดเป็นประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือเขาเรียกว่ากจุดพจุดรจุดกพรนั่นเองนะครับใครเป็นประธานกไก่นายกรัฐมนตรีขอไข่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคอควายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยงองูปลัดกระทรวงมหาดไทยเฉลยกไก่นายกรัฐมนตรีเป็นประธานนะครับมาตรา71ทับ1ให้มีคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการคณะ1เรียกโดยย่อว่ากพรซึ่งประกอบไปด้วยนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเนี่ยเป็นประธานนะครับเป็นประธานรัฐมนตรี1คนที่นายกรัฐมนตรีกำหนดเป็นรองประธานผู้ซึ่งคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย1คนและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกิน10คนซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในทางด้านนิติศาสตร์เศรษฐศาสตร์รัฐศาสตร์การบริหารรัฐกิจการบริหารธุรกิจการเงินการคลังจิตวิทยาองค์การและสังคมวิทยาอย่างน้อยเนี่ยด้านละ1คนนะครับนี่คือโครงสร้างของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการโดยมีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเนี่ยเป็นประธานนะครับวรรคที่2ในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุผลคณะรัฐมนตรีจะกำหนดให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อยกว่า3คนแต่ไม่เกิน5คนเนี่ยต้องทำงานเต็มเวลาก็ได้นะครับทีนี้เขาให้เลขาธิการกพร.เนี่ย
เป็นกรรมการและเลขานุการโดยตำแหน่งนะครับวรรคที่3การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้คณะรัฐมนตรีเนี่ยพิจารณาจากรายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอโดยวิธีการสรรหาทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาที่คณะรัฐมนตรีกำหนดนะครับคำถามที่4ข้อใดคืออำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพร.กพร.เนี่ยมีหน้าที่อย่างไรกไก่เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานอื่นของรัฐที่มิได้อยู่ในกำกับของราชการฝ่ายบริหารตามที่หน่วยงานดังกล่าวร้องขอขอไข่รายงานต่อคณะรัฐมนตรีในกรณีที่มีการดำเนินการขัดหรือไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กำหนดในมาตรา 3/1 ข้อควายดำเนินการให้มีการชี้แจงทำความเข้าใจแก่ส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปรวมตลอดทั้งการฝึกอบรมงองูถูกทุกข้อข้อใดคือหน้าที่ของคณะกรรมการกพร.หรือคณะกรรมการพัฒนาคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการนะครับเฉลยงองูถูกทุกข้อนะครับคุณผู้ชมมาตรา 71/10 บัญญัติว่ากพร.เนี่ยมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้วงเล็บ1เสนอแนะและก็ให้คำปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการและงานของรัฐอย่างอื่นซึ่งรวมถึงโครงสร้างระบบราชการระบบงบประมาณระบบบุคลากรมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมค่าตอบแทนและวิธีปฏิบัติราชการอื่นให้เป็นไปตามมาตรา 3/1 โดยจะเสนอให้มีการกำหนดเป้าหมายยุทธศาสตร์และมาตรการก็ได้วงเล็บ2เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานอื่นของรัฐที่มิได้อยู่ในกำกับของราชการฝ่ายบริหารตามที่หน่วยงานดังกล่าวร้องขอ 3. รายงานต่อคณะรัฐมนตรีในกรณีที่มีการดำเนินการขัดหรือไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กำหนดในมาตรา 3/1 ทีนี้มาตรา 3/1 เดี๋ยวเราไปทบทวนกันนะครับวงเล็บ4เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานในการจัดตั้งการรวมการโอนการยุบเลิกการกำหนดชื่อการเปลี่ยนชื่อการกำหนดอำนาจหน้าที่และการแบ่งส่วนราชการในของส่วนราชการที่เป็นกระทรวงทบวงกรมหรือส่วนราชการอื่นนะครับ 5. เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในการตราพระราชกฤษฎีกาและกฎที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้วงเล็บ6ดำเนินการให้มีการชี้แจงทำความเข้าใจแก่ส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปรวมตลอดทั้งการฝึกอบรม 7. ติดตามประเมินผลและแนะนำเพื่อให้มีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้และรายงานต่อคณะรัฐมนตรีพร้อมทั้งข้อเสนอแนะวงเล็บ8ตีความและวินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมรวมตลอดทั้งกำหนดแนวทางปฏิบัติในกรณีที่เป็นปัญหามติของคณะกรรมการตามข้อนี้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้วเนี่ยให้ใช้บังคับได้ตามกฎหมายนะครับวงเล็บ9เรียกให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลอื่นใดมาชี้แจงหรือแสดงความเห็นประกอบการพิจารณาวงเล็บ10จัดทำรายงานประจำปีเกี่ยวกับการพัฒนาและจัดระบบราชการและงานของรัฐอย่างอื่นเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา 11. แต่งตั้งคณะกรรมการคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่างๆตามที่มอบหมายและจะกำหนดอัตราเบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทนอื่นด้วยก็ได้วงเล็บ 12. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กำหนดในพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมายพระราชบัญญัตินี้ก็คือพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูในมาตรา 3/1 มาทวนกันนิดนึงนะครับว่าคืออะไรในมาตรา 3/1 นะครับในมาตรา 3/1 เนี่ยก็คือการบริหารราชการตามพระราชบัญญัตินี้ก็คือพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินเนี่ย
ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐมีความมีประสิทธิภาพความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็นการกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่นการกระจายอำนาจการตัดสินใจการอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชนทั้งนี้โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานการจัดสรรงบประมาณและการบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ต้องคำนึงถึงหลักการตามวรรคหนึ่งนะครับแล้วก็ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คำนึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานการมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูลการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งนี้ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจนะครับนี่คือบทบัญญัติในมาตรา 3/1 นั่นเองนะครับต่อมาคำถามที่5สำนักงานพัฒนาระบบข้าราชการเป็นส่วนราชการในของหน่วยงานใดนะครับก็ไก่สำนักนายกรัฐมนตรีขอไข่สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยคอควายสำนักงานรัฐมนตรีงองูกระทรวงยุติธรรมเฉลยกอไก่สำนักนายกรัฐมนตรีนะครับมาตรา 71/9 บัญญัติว่าให้มีสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเป็นส่วนราชการในสำนักนายกรัฐมนตรีทำหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการของกพร.และมีหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนดเพราะนั้นสำนักงานนะครับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการอยู่ที่ไหนครับอยู่ในสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับเป็นส่วนราชการในสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับคำถามที่6กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเนี่ยเขามีวาระการดำรงตำแหน่งกี่ปีกอไก่2ปีขอไข่3ปีคอควาย4ปีงองู5ปีเฉลยคอควาย4ปีมาตรา 71/3 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ4ปีแล้วก็ผู้ซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วเนี่ยก็อาจจะได้รับการแต่งตั้งอีกได้แต่ไม่เกิน2วาระติดต่อกันเพราะนั้นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระคราวละกี่ปีครับคำตอบก็คือ4ปีนั่นเองนะครับคำถามที่7ผู้ว่าราชการจังหวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสังกัดกระทรวงใดอันนี้ไม่น่ายากแล้วนะครับกอไก่กระทรวงมหาดไทยขอไข่กระทรวงยุติธรรมคอควายกระทรวงการคลังงองูกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เฉลยกอไก่กระทรวงมหาดไทยนะครับมาตรา54วรรค3ผู้ว่าราชการจังหวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสังกัดกระทรวงมหาดไทยนะครับคำถามที่8ข้อใดหมายถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาทบทวนกันนิดนึงนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในข้อใดถูกต้องนะครับหมายถึงข้อใดกไก่จังหวัดขอไข่อำเภอคอควายตำบลงองูองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลยงองูองค์การบริหารส่วนตำบลตรงนี้คุณผู้ชมอย่าสับสนนะครับคำว่าตำบลเฉยๆเนี่ยเป็นลักษณะการแบ่งเขตการปกครองตามกฎหมายลักษณะการปกครองท้องที่นะครับส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเขาหมายถึงองค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอยู่ในปัจจุบันนะครับที่เรารู้จักเช่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาเป็นต้นนะครับคำถามที่9บุคคลใดเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและกำหนดนโยบายของทบวงนะครับให้สอดคล้องกับนโยบายที่คณะรัฐมนตรีกำหนดกไก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงขอไข่รัฐมนตรีว่าการทบวงคอควายปลัดกระทรวงงองูอธิบดีเฉลยขอไข่รัฐมนตรีว่าการทบวงนั่นเองนะครับมาตรา27บัญญัติว่าภายใต้บังคับบทบัญญัติมาตรา11ทบวง1เนี่ย
มีรัฐมนตรีว่าการทบวงเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและกำหนดนโยบายของทบวงเพราะนั้นทบวงเนี่ยนะครับมีรัฐมนตรีว่าการทบวงเนี่ยเป็นผู้บังคับบัญชานะครับคำถามที่10สำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงทบวงกรมเป็นการจัดระเบียบบริหารราชการประเภทใดเรามีอยู่3ประเภทถามว่ากระทรวงทบวงกรมเป็นการจัดระเบียบบริหารราชการประเภทใดกไก่ระเบียบบริหารราชการส่วนกลางขไข่ระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาคคควายระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นงองูไม่มีข้อใดถูกต้องเฉลยกไก่ระเบียบบริหารราชการส่วนกลางนั่นเองนะครับทีนี้เรามาทบทวนกันนิดนึงมาตรา7ให้จัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลางเนี่ยดังนี้วงเล็บ1สำนักนายกรัฐมนตรีวงเล็บ2กระทรวงหรือทบวงซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากับกระทรวงวงเล็บ3ทบวงซึ่งสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวงวงเล็บ4กรมหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรมซึ่งสังกัดหรือไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงหรือทบวงนั่นเองนะครับทั้งหมดนี้นะครับ10ข้อด้วยกันนะครับคุณผู้ชมเพราะนั้นวันนี้เนี่ยผมได้จัดทำแนวข้อสอบเกี่ยวกับระเบียบบริหารพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินนะครับทั้งหมด6ชุดด้วยกันเป็นครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดในพระราชบัญญัติฉบับนี้นะครับซึ่งคุณผู้ชมสามารถที่จะดูทบทวนหลายๆครั้งก็ได้นะครับเพื่อให้เราเกิดความเข้าใจแล้วก็สามารถที่จะจดจำเนื้อหาสาระได้นะครับแล้วก็ขอให้คุณผู้ชมเนี่ยโชคดีกับการเข้าสู่สนามสอบนะครับในทุกหน่วยงานของภาครัฐทุกกระทรวงทบวงกรมรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยนะครับ